แล้วเดินไปก็มันมีป้ายแข่งพวกบรรดาติ่งก็จะมาถามมีบัตรไหมยูพี่บัตรก็คนรู้ว่าเราจะเข้าแล้วเราต้องเปิดในแกนิเวอร์เรามีเที่ยงก็โทรตามโทรตามไปโทรตามไปเอาไปพักอยู่ตรงนี้โทรตามก่อนหน้าก็จะยืนตรงนี้กูอยู่ข้างนอกไงผมก็ไม่รับผมก็ไม่รับรับไปผมแชร์ทั้งกระเป๋าถือไว้ผมรู้แหมเวลาตัวเลยแบตไม่หมดหรอกไม่สายอ๋อเรียกให้มาเทสมาเรียกติดด้วยติดก่อนจะไปถามบังไหนปะผมไม่เอากูเข้าไม่ได้ไม่ได้บังไม่ดีเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เช็คตอน
นี่ยโอเคครับพักก็ตอบเขาสะดุดสายไม่เดี๋ยวจะแป๊บนึงเรียกผมไปสายมันหลุดไงแล้วคุณหวังคุณจะออกมาได้เออเกี่ยวสายรถติดโอ้โหกำลังเดินข้ามฝั่งให้ยึดเรือไทยสองพักเลยนี่เสร็จกันเลยเพื่อไทยเพื่อไทยเสร็จสี่โมงเย็นก็นับรถใหม่โทรอามีพี่ไม่รับชี้ตรงนี้จะช่องอะไรที่ไม่ได้เสียงอ๋อไปเจ็ดเสียงนี่นั่งเป็นเพื่อนพี่เขาสองคนตกลงยังไงล่ะเสียงยังไงเปิดเสียงลำโพงยังฟังงานตัวเองเปิดยาวนะผมไม่เข้าเปิดด้วยไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษตรงไหนที่นู่นทำที่นู่นว่าเงียบอะไรเงี้ยล่วงจะล่วงอ
ครับครบตีนถึงโดนแพี่ไม่ไปจองข้างหน้าพี่มาเดินข้างหลังแล้วก็เลยพี่เด็กดูข้างนี้มันต้องไปเปิดไฟแดงนู่นนู่นแย่งรถติดวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกเรานะคะก็7พรรคการเมืองได้พูดคุยกันถึงแนวทางการทำงานที่เราได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้งนะคะว่าพวกเรามีเจตนารมณ์ในพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่จะหยุดยั้งนะคะการสืบทอดอำนาจของคสช.แล้วเราก็ยืนอยู่ในจุดนี้ตั้งแต่วันแรกที่รณรงค์เลือกตั้งจนถึงปัจจุบันนะคะวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเราจะร่วมกันทำตามสัญญาประชาคมและร่วมกันทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้เลือกพวกเรามาในวันนี้ถือว่าพรรคในฝั่งประชาธิปไตยได้รับความไว้วางใจได้รับฉันทานุมัติมากที่สุดนะคะขณะนี้แม้ตัวเลขจะยังไม่นิ่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่า255เฉพาะผู้ที่ได้ประกาศตัวชัดเจนนะคะเรายังมีแนวร่วมที่ต้องพูดคุยกันอีกดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าพรรคฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยและไม่สืบทอดไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.เนี่ยเราได้เสียงข้างมากได้ฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนก็อยากที่จะให้เราได้ทำตามสิ่งที่เป็นสัญญาประชาคมก็คือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.และให้เราสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนว่าเราก็จะพยายามทำความคาดหวังความมุ่งหวังของประชาชนให้ได้เต็มที่มากที่สุดนะคะและเราจะเดินตามทุกอย่างตามกติกาอย่างมีมารยาทนะคะและก็จะส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมการเมืองที่สร้างสรรค์นะคะเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ยากตั้งแต่เราลงสมัครเพราะว่ามีการเขียนกติกานะคะที่มุ่งเน้นที่จะสืบทอดอำนาจของคสช.ไว้ไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนคนแพ้ไม่ว่าจะการมีสว.250คนและอีกมากมายนะคะรวมทั้งขณะการเลือกตั้งนี้ก็มีการใช้อำนาจรัฐกดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิบัติการย้ายค่ายเมื่อเดิมนะคะย้ายค่ายเมื่อเดิมขณะนี้กำลังพยายามทำกันอย่างมากที่สุดโดยใช้เงินเป็นตัวเงินเป็นตัวตำแหน่งล่อไปอยู่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเราก็มั่นใจค่ะว่าถ้าผู้ที่มีอุดมการณ์แล้วอุดมการณ์ไม่ผิดเราจะยึดมั่นอยู่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันหน้าฟังแต่ละพรรคจะได้ให้อะไรไปและเราหวังว่าจะมีพรรคการเมืองหรือที่เห็นกับบ้านเมืองเห็นกับประชาชนว่าบ้านเมืองนะคะต้องกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเห็นกับพี่น้องประชาชนว่าเจตนารมณ์ประชาชนนั้นต้องการอย่างไรแล้วหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันมากกว่านี้อีกนะคะวันนี้เป็นพรรคที่ได้ประกาศก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งว่าจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ยังมีอีกหลายพรรคที่ประกาศใกล้เคียงกันซึ่งจากวันนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยกันกับพรรคอื่นด้วยดิฉันขอเกริ่นนำที่ตรงนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญไล่เรียงท่านหัวหน้าพรรคนะคะในลำดับสำคัญไปเลยนะคะก็เรียนเชิญคุณธนาธรสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจการเคลื่อนไหวของสถานการเชิญชวนพรรคการเมืองอื่นที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในระหว่างหาเสียงว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้มาร่วมกันสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือร่วมรัฐบาลกันก็ตามข้อที่3นะครับพรรคอนาคตใหม่ยืนยันเหมือนเดิมว่านายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาจากพรรคที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเราเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดในวันนี้คือคุณหญิงสุดารัตน์นะครับข้อที่4นะครับพรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องต่อพรรคการเมืองที่พยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยว่าการดึงดันที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วใช้กลไกสว.เป็นตัวสนับสนุนจะรังแต่ให้เกิดความวุ่นวายต่อสังคมพรรคการเมืองที่พยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับจะทำให้สังคมเดินไปสู่ทางตันนะครับและจะทำให้การพัฒนาการเมืองของประเทศไทยเป็นไปไม่ได้และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5เราขอเรียกร้องให้กกต.นะครับทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมตอนนี้หลังการเลือกตั้งมามากกว่า2วันแล้วเรายังไม่เห็นผลนะครับเราเรียกร้องให้กกต.เปิดผลทุกหน่วยผลของการนับคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยเพื่อให้สาธารณะนำตัวเลขดังกล่าวไปตรวจสอบความถูกต้องให้ได้นะครับนั่นก็คือจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่5ข้อเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่อยู่บนแถลงข่าวร่วมกันบนเวทีแห่งนี้เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลาย
จะเอาเวลามาร่วมรับฟังแสดงการร่วมของพรรคเด็กพรรคไฟประเทศไทยทั้งหมดนะวันนี้นะครับก็กราบเรียนว่าพรรคเด็กไทยเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะป้องกันนะครับเป็นพรรคใหม่ทำการความแตกแยกของฝ่ายของบ้านเมืองนะครับเราจึงพยายามอย่างที่ว่าจะพยายามมารวมไปเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในการที่การในครั้งนี้เราจะต้องยึดถือความถูกต้องชอบธรรมนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ยืนยันว่าก่อนจะมาถึงในวันนี้ที่เราคนผมเห็นได้ดีว่ามีการพยายามที่จะต่อรองตั้งแต่มีการที่อำนาจอาชีพรุนแรงนะครับออกคำสั่งออกกฎหมายกระทำทางการเมืองนะครับแล้วก็ให้คำสั่งเสนอชื่อนะหัวหน้าคณะปฏิวัติมาเป็นนายกรัฐมนตรีของทัพต่างๆทัพต่างๆนะครับและที่เราจะคุ้นนะครับอย่าคำนึงว่าที่เมื่อรับเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐบาลอย่างไรนะครับพรรคไหนมีคะแนนเสียงมากตอนแค่ไหนอย่างไรนะครับเราคุณจะต้องเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าไปมาที่วันนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับถ้าท่านมองย้อนกลับไปก็คงจะเห็นเรื่องของการพยายามที่จะสืบทอดการที่วางกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหลายนะครับเพื่อระดับเกียรตินะฝักการเมืองต่างๆนะเป็นนั่นในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะเมื่อผลออกมาแล้วก็ตามนะก็เวทีเกิดว่าพรรคเสรีไทยนะครับก็ยังยึดมั่นนะครับในรอบผู้จัดสายสื่อสารจนเป็นประมุขนะครับจะยึดจับอยู่กับฝ่ายที่จะปฏิบัติตามนะครับไม่ว่าสารสารจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองต่างๆที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคใหญ่พรรคอะไรจริงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเข้ามาที่เสียงประทับนะครับขอให้ท่านคำนึงถึงว่าการที่ท่านตั้งพรรคการเมืองจะและก็ส่งผู้แทนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะได้รับความไว้วางใจที่น้องประชาชนจะมาขอแค่ไหนเพียงไรก็ตามนะครับท่านยึดมั่นอะไรนะครับท่านยึดมั่นระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมฮะอาจจะสับสนเป็นข้อมูลนะครับก็อยากจะขอให้ท่านยืนยันในสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าไปคิดหวังผลประโยชน์ที่พรรคการเมืองที่ซื้อทอดอำนาจนะครับมาเสนอให้เวลาจะเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ซึ่งใดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าท่านได้ยืนยันพยายามจะตั้งใจให้เป็นความเรียบร้อยที่สุดและทำเพื่อได้ด้วยอย่าให้นักพวกเรานะครับและอย่าให้นะท่านตอบไปเลยนะครับคนเรานะครับเรียนตรงต้องมีเกียรติยศมีศักดิ์มีสิทธินะครับอย่าไปคิดแต่ผลประโยชน์ที่ท่านได้รับอยู่นะครับท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ที่ได้บ้านในเมืองแล้วนะครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมาประกอบกันแล้วนั้นนะครับท่านจะต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับมาทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเองในฐานะเป็นอดีตตำรวจนะครับนะโดยสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆมามากมายผมก็จะไม่ยอมให้ท่านนะครับดำเนินการใดๆที่มันผิดกฎหมายผิดระเบียบอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างก็มีเหตุแล้วนะฮะเพื่อขอให้ท่านนะดำเนินการหรือการในครั้งนี้ให้ด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ที่ทำด้วยสิ่งใดๆที่ดำเนินการไปนะครับมันไม่ชอบมาพากลนะกับคนจริงๆครับต่อกฎหมายนะครับ
นะหรือขาดต่อความเป็นธรรมในต่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่านะยังพอมีเวลาที่การจะขับตัวนะครับตัดใจนะครับมารับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้ประเทศชาติคำนึงถึงนะบ้านเมืองนะครับเรื่องถึงสถาบันพระศาสนาเป็นหลักด้วยนะครับและถ้าหากจะให้การเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นความเรียบร้อยการเมืองสงบเรียบร้อยต่อไปนะครับผมก็ขอเรียกร้องให้คุณยุทธนาเสียสละนะลาออกซะจะสืบทอดอำนาจต่อไปเลยนะครับเพราะถ้าผมเรียกคุณยุทธนาผมเรียนตรงว่าเมื่อยึดอำนาจไปแล้วผิดกฎหมายนะครับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องทำตัวนะครับให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นกรรมการนะเอาระเบียบออกคำสั่งอะไรต่างๆถูกต้องการการเลือกตั้งที่ดีนะครับให้ได้คนดีเข้ามานะครับเป็นผู้แทนนะครับเป็นรัฐมนตรีคณะมนตรีนะครับเพื่อบริหารบ้านเมืองต่อไปแล้วคุณก็ลาไปซะนะครับผมว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะครับนะครับพี่น้องประชาชนเองด้วยนะครับโอเคด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีแรงงานจะได้เข้าไปอยู่ที่นั่นได้ดีนะครับพี่เป็นนามของพรรคประชาชาติพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องในประเทศไทยและก็พี่น้องคนไทยทั่วโลกรวมทั้งประชาชนทุกประเทศครับผมว่ากำลังให้ความสนใจต่อผลการเลือกตั้งของประเทศไทยต่อการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทยและกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลของประเทศไทยที่จะจัดตั้งต่อไปในเร็วนี้จะเป็นประธานธิบดีหรือว่าการสืบอำนาจต่อของเผด็จการที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับพรรคในท่านอยากจะเห็นว่าหลังการเลือกตั้งนี้แล้วรัฐบาลที่จะมาจัดตั้งบริหารประเทศต่อไปนี้ควรจะเป็นรัฐบาลที่เคารพในสิทธิของพี่น้องประชาชนแล้วต้องการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศนี้อย่างจริงจังและจริงใจไม่ควรจะเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่พวกพ้องแล้วก็พยายามที่จะสานต่ออำนาจซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเราบอบช้ำต่อไปอีกประชาธิปไตยเท่านั้นที่เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศและต่างประเทศเรามีปัญหามากมายที่รอรัฐบาลใหม่แก้ไขแต่ถ้ารัฐบาลใหม่มันซ้ำเติมตรงที่รัฐบาลไม่เคารพประชาชนและไม่เป็นประชาธิปไตยผมก็คิดว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ประชาชาติอยากจะเห็นรัฐบาลที่จะตั้งต่อไปควรจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือต้อง251ขึ้นไปเพราะการบริหารประเทศต่อไปนี้คือหลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วการบริหารประเทศใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่ต้องบริหารโดยอาศัยสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักในการออกกฎหมายในการอนุมัติงบประมาณและในการตรวจสอบนั้นวุฒิสภาทำหน้าที่เพียงแต่เป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครคิดจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยอาศัยเสียงของวุฒิสภาเข้ามาร่วมเพื่อเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น
ป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่หลังจากตั้งรัฐบาลแบบนี้ไปเชื่อว่าคนคงตกเป็นระนาวนักลงทุนที่ไหนที่จะกล้ามาเสี่ยงกับรัฐบาลที่อยู่บนเส้นได้ว่าจะตัวกับพิพร้ายเมื่อไหร่และจะต้องออกไปแล้วประมาณจะผ่านหรือไม่นั่นคืออุปสรรคที่คิดว่าไม่ควรจะมีทุกคนควรจะเห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติมากกว่าพวกพ้องความพยายามที่จะเอาชนะการเลือกตั้งโดยเสียงสภาผู้แทนราษฎรนั้นทำทุกวิธีทางแล้วแต่เมื่อท่านไม่ชนะและวันนี้พรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรโดยราษฎรเลือกตั้งมาแทบกระเด็นถ้าท่านจะโปรงวิธีการคิดโดยวิธีอะไรก็ตามผมคิดว่านั่นเป็นการไม่เคารพต่อประชาชนปัญหาของท่านข้างหน้าก็มีมากเพราะฉะนั้นพรรคประชาชาติจึงอยากจะเรียนต่อสื่อมวลชนว่าเราอยากจะเห็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเคารพพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเสียงสารภาพอย่างน้อยที่สุดต้องมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรนั้นมากกว่า251ในประการสุดท้ายครับถ้าเป็นประชาชาติก็หวังว่ากกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งทั่วประเทศท่านต้องเป็นตัวของตัวเองและเคารพในกฎข้อบังคับความเชื่อถือต่อกกต.จะมีได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ปฏิบัติให้เห็นว่าท่านเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการเลือกตั้งคราวนี้ถึงแม้จะผ่านไปด้วยความไม่สบายใจแต่ท่านยังมีเวลาที่จะแก้ไขตัวเองให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคนไทยและประชาชนทั่วประเทศว่ากกต.ของประเทศไทยนั้นได้ปฏิบัติตนอย่างเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะนี่คือกระบวนการของการปฏิรูปประเทศไทยอันแรกๆคือการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมท่านยังมีเวลาครับท่านไม่ควรจะลังเลเลยไม่ว่าจะเป็นอำนาจใดๆที่จะมากดดันท่านมันสู้อำนาจของประชาชนไม่ได้นะครับแล้วแต่ละท่านก็มีเกียรติประวัติอันดีงามโดยตลอดมาท่านควรจะรักษาเกียรติประวัติของท่านมากกว่าเป็นเครื่องมือของใครทั้งสิ้นการเลือกตั้งนี่แม้ว่าจะบอกว่าสุดท้ายของการประกาศได้ปฏิบัติตนอย่างเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะนี่คือกระบวนการของการปฏิรูปประเทศไทยอันแรกๆคือการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ซื่อครับท่านยังมีเวลาครับท่านไม่ควรจะลังเลเลยไม่ว่าจะเป็นอำนาจใดๆที่จะมากดดันท่านมันสู้อำนาจของประชาชนไม่ได้นะครับแล้วแต่ละท่านก็มีเกียรติประวัติอันดีงามโดยตลอดมาท่านควรจะรักษาเกียรติประวัติของท่านมากกว่าเป็นเครื่องมือของใครทั้งสิ้นการเลือกตั้งเนี่ยจะแม้ว่าจะบอกว่าสุดท้ายของการประกาศรับรองการเลือกตั้งวันที่9พฤษภาแต่กฎหมายบอกว่าไม่ช้ากว่านั้นประเทศไทยไม่เคยครับว่าการเลือกตั้งที่อยู่ห่างภายตามก่อนที่ต้องเอาคะแนนบัดนี้คะแนนดิบมันมาถึงแล้วทำไมท่านประกาศเพียง 95% ท่านต้องไปรอรับรองที่9ทำไมมันมีเหตุผลอะไรเมื่อเรียบร้อยแล้วท่านก็ท่านอาจจะประกาศยังเป็นการเมื่อไรหรือเป็นทางการแต่เพราะกฎหมายบอกว่าวันที่9นั่นคือวันสุดท้ายถ้าหากมีประหารท่านประกาศไปก่อนในกรณีที่มีปัญหาว่าจะต้องสอบสวนสืบสวนหรือลงโทษผู้ใดท่านก็ประกาศตอนนี้นี่คือหลักการเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องว่าท่านต้องโปร่งใสคะแนนดิบมาเท่าไหร่ท่านต้องชี้แจงกับพรรคการเมืองได้และพี่น้องประชาชนได้ว่าบัดนี้มันเท่าไหร่แล้วในประการที่สองอยากจะเรียกร้องว่าท่านไม่จำเป็นต้องรอประกาศผล
รับรองวันที่9พฤษภาคมนั่นคือวันสุดท้ายไม่มีเหตุผลอะไรครับอาทิตย์หน้าภายในเดือนมีนาคมถ้ารวบรวมแล้วเสร็จท่านก็ประกาศได้ส่วนการสอบสวนท่านจะสอยอย่างไรนั้นกฎหมายก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดึงออกไปเนี่ยคนก็ระแวงสงสัยว่าท่านกำลังดูตัวเลขเพื่อจะช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่บังควรอย่างยิ่งท่านอย่ารอให้ประชาชนเขาเดินขบวนไปหาท่านเลยครับท่านควรจะรักษาเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นกกต.ที่ประชาชนในประเทศและตัวโลกกำลังดูที่ตัวท่านความกลัวต่ออำนาจมันคือความเสื่อมผมไม่กลัวท่านจะเสื่อมผมกลัวประเทศเรามันจะเสื่อมฝากเชิญด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับค่ะที่เชิญท่านมาเลยท่านสื่อมวลชนที่รักครับท่านพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่เคารพครับผมในสงครามเติมในโลกหัวหน้าพรรคเพื่อชาติครับต้องเรียนว่าการที่พวกเรามาร่วมกันทำสมัยวันนั้นนะครับเพราะว่าเรามาด้วยมีจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยนะครับโดยระบบประชาธิปไตยแล้วเรามีความสำนึกในคำพูดในศักดิ์ศรีนะครับในอุดมการณ์ของพวกเราเกี่ยวกับของประชาธิปไตยนะครับเราก็ไม่ถึงอย่างพร้อมกันร่วมมือกันต่อต้านการทอดอำนาจนะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะเราอยากจะเห็นการตั้งรัฐบาลหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในทางที่จะตั้งรัฐบาลนั้นต้องขอให้ทำดังเป็นหลักสากลก็คือเสียงส่วนใหญ่นะครับการที่จะใช้เลขคนในทางนั้นขออะไรอย่างทำเลยครับก็ฝากใครก็แล้วแต่ที่คิดจะใช้และคนอุบายต่างๆที่จะแย่งชิงได้ไหมครับตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นมันไม่ถูกต้องตามหลักสากลครับเรื่องหนึ่งที่จะเรียนก็คือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยตอนแรกทำให้อภัยกับคุณประยุทธ์ที่ท่านผิดกฎหมายมันจะนำหน้าแต่เขาหวังว่าท่านจะมาสร้างความปองดองนะครับสร้างความสามัคคีแก้ไขเรื่องปัญหาใหญ่ปัญหาต่างๆแต่ถามว่าที่ประชาชนคิดกันมาทุกไม้ท่านมาแก้ไขปัญหาความแตกแยกหรือท่านจะสร้างความแตกแยกให้มากขึ้นฝากท่านนะครับใจตรองให้ดีนะครับว่าถ้าได้สืบทอดอำนาจหรือไม่ครับท่านท่านคำสุดท้ายก็ฝากไปทางกกต.นะครับท่านมาอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าเป็นท่านเป็นผู้ถอนสลากแต่วันนี้ที่เดินทางไปนั้นจะต้องถามว่าประชาชนนั้นเขาเชื่อว่าได้ผลหรือไม่นะครับคือพวกเราครับอย่างที่เรียกว่าท่านมาเป็นผู้ที่จัดนี้นะครับที่ตำแหน่งรับที่ท่านบอกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยเป็นศักดิ์ศรีของผมครับ
น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่เคารพประชาชนไทยที่ควรเป็นพิเศษและพรรคพลังประชาชนไทยนะครับพรรคพลังประชาชนไทยนะครับเราได้มีโครงการตั้งแต่เริ่มแรกครับตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งพรรคใหม่ๆเพราะเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมันมีความสัตย์ตรงเป็นประมุขมาโดยตลอดและมาจนถึงวันนี้นะครับก็ได้พิสูจน์แล้วว่าถึงแม้เราจะเป็นพรรคน้องใหม่นะครับซึ่งมี1คะแนนนะครับแล้วตอนนี้กำลังลุ้นคะแนนที่2อยู่นะครับเพราะว่าคะแนนนั้นนะครับจากเริ่มแรกที่เราได้นั่งดูจากจอทีวีนับคะแนนไป 93% นะครับเราได้ 130,000 กว่าถึง 13,000 กว่าพอนับไปถึง 100% ต่อเหลือ 75,000 ครับพี่น้องก็ไม่ทราบว่าคะแนนมันเป็นลดที่ไหนนะครับผมเชื่อว่าหลายพรรคก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกับเราแล้วก็ผมเองนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับพรรคเล็กๆนะครับที่เขาหวังว่าเขาจะมีคะแนนสักหนึ่งคะแนนบางพรรคมี10,000กว่าบางพรรคมี50,000-60,000นะครับในหลายพรรคเหล่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีคะแนนก็เลยกล้าที่เข้ามาร่วมกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็จะไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหวังให้ฝ่ายโน้นนะครับเขาเกลียดให้ตัวเองได้มีหนึ่งแต้มนะครับนี่คือวิธีคิดของพรรคเล็กนะครับส่วนผมเองนะครับถึงแม้เราจะมีหนึ่งคะแนนนะครับจะลดอีกหนึ่งคะแนนเป็นสองเนี่ยนะครับทางเราเองมีความมั่นใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดสินใจหรอกครับเพราะเราตัดสินใจตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตั้งแต่การตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกเราต้องการอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเราคิดว่าประเทศไทยนั้นนะครับช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นประชาธิปไตยทำไมเราไม่ไปร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแต่วันนี้นะครับจะรออีกกี่ปีกี่ชาติผมขอวิงวอนครับขอฝากไปยังพรรคต่างๆนะครับที่ยังลังเลอยู่ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศครับขอชื่นชมนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่นะครับพรรคเสรีของไทยพรรคเพื่อชาติพรรคประชาชาตินะครับแล้วก็หลายพรรคที่มาจับมือกันร่วมกันตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยนะครับขอชื่นชมทุกท่านแล้วก็ขอสาธุชนพรรคที่มีคะแนนสูงสุดนะครับคือพรรคเพื่อไทยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราภัณฑ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าตามกฎกาสากลของประชาธิปไตยนั้นพรรคที่มีเสียงข้างมากนะครับควรจะได้รับการสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พรรคพลังประชาชนไทยเราก็ยึดมั่นนะครับแม้เราเป็นพรรคน้องใหม่ขอฝากสื่อมวลชนทุกท่านครับช่วยกันตรวจสอบนะครับเรื่องคะแนนเสียงนะครับที่ทราบว่ากรกตบอกว่ามีเหตุล้มนะครับพอล้มแล้วทำไมคะแนนหายไปนะครับจริงๆแล้วฝ่ายประชาธิปไตยน่าจะมีคะแนนมากกว่านี้วันนี้เท่าที่เรามีการพูดคุยกันครับก่อนที่จะมาแถลงข่าวตอนนี้คะแนนอยู่ที่255นะครับเชื่อว่าถ้ามีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีคะแนนมากขึ้นกว่านี้นะครับก็คงคิดว่าคะแนนเราจะไม่ลดลงนะครับบางพยากรณ์ต่อด้วยนะครับว่าเราเป็นพรรคเล็กครับใหญ่ในน้องหายนะครับช่วยตรวจสอบด้วยครับนะครับผมเองนะครับในนามของหน้าพรรคนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับเพื่อรวมได้พูดคุยกับคณะกรรมการเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้มาร่วมแถลงข่าวกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยครับวันนี้ก็จะลงสัญญาบัตรร่วมกันครับก็ขอยืนยันครับเราก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมขอกราบเรียนยืนยันท่านท่านนี้นะครับว่าวันนี้เราภาคฝ่ายประชาธิปไตยจำนวน255คนที่ผม7พรรคการเมืองที่มาร่วมกันข่าวนี้ขอยืนยันที่นี่ครับเรายืนยันให้ประเทศเดินไปในทางที่ถูกต้องได้ว่าทั้ง6พรรคการเมืองนี้ได้พูดไปแล้วส่วนพรรคที่7นั้นเป็นพรรคเศรษฐกิจใหม่เมื่อคืนได้คุยกันนะครับท่านมีฝันนะครับ6เสียงของเขายืนยันว่าเขายืนยันคำกล่าวที่ได้พูดไว้วันที่3มีนาคมยืนยันลงคะแนนเสียงว่าเขาไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจและเขาจะได้เห็นระบอบประชาธิปไตยเดินไปข้างหน้าเขาคอยยืนข้างฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ได้มีการออกคำแถลงที่ยืนยันชัดเจนว่าเขาเป็นพรรคที่รักษาคำพูดเพราะฉะนั้นก็ให้ผมได้สามารถของในวันนี้เขาติดภารกิจนะครับก็จะเป็นหนึ่งพรรคที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับ
เรียนยืนยันว่าเราต้องการความถูกต้องชัดเจนทันทีกกต.ต้องประกาศผล 100% ทันทีมีผลคะแนนติดอยู่ในมือทั้งหมดอยู่แล้วไม่มีเหตุผลใดจะเก็บ 5% ไว้นะครับส่วนเมื่อประกาศผลเรียบร้อยแล้วท่านมีปัญหาตรงไหนที่จะดำเนินการหลักกฎหมายมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วการเก็บ 5% ไว้ไม่ประกาศทั้งนึงที่รู้คะแนนอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เรามีความสงสัยและเป็นความไม่สบายใจของพวกเราทุกคนประเด็นที่3คือเรายืนยันชัดเจนทุกภาคการเมืองว่าเราไม่ยินยอมให้มีการสืบทอดอำนาจต่อไปจะยืนยันรักษารัฐบาลที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยและกลไกที่ถูกต้องเราอยากเห็นประชาชนนะครับตามเหตุการณ์ที่ได้สะท้อนแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนให้มีชีวิตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่า5ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือประชาธิปไตยกลับมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยเร็วเราทั้งหมดได้ออกแถลงการร่วมกันนะครับมีการลงสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ผมจะขออนุญาตแถลงการร่วมและเป็นหัวหน้าพรรคท่านจะลงนามในแถลงการร่วมแถลงการร่วมการลงสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.วันที่27 มีนาคม 2562ตามที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24 มีนาคม 2562และได้รับทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วนั้นบัดนี้พรรคการเมืองตามรายชื่อท้ายแถลงการนี้ซึ่งยืนยันว่าได้รวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่า255เสียงได้ลงสัตยาบันร่วมกันในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.จึงขอแสดงเจตนารมณ์ไว้ร่วมกันลงชื่อพลตำรวจโทวิโรจน์ เอาอินหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ท่านตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาตินายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังประชาพลังปวงชนไทยเพราะฉะนั้นทั้ง6พรรคการเมืองจะร่วมลงสัตยาบันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับขอเชิญครับI'm going to go to the next one.
เรานะคะและโดยสรุปขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้7พรรคการเมืองนะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้แม้คะแนนยังไม่ยืนยันเสร็จสมบูรณ์นะคะอาจจะมีคะแนนแตกต่างกันจากการนับคะแนนดิบของพวกเราที่เก็บไว้นะคะซึ่งเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจบจากการแถลงข่าวผู้แทนของทุกพรรคหัวหน้าพรรคของทุกพรรคที่อยู่ที่นี่จะเดินทางไปพบนะคะเพื่อที่จะไปพูดจาแล้วก็เรียกร้องให้กกต.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะคะผลการนับคะแนนครบ 100% และเราคงได้พูดจากับกกต.ในเรื่องที่มีความไม่ชอบมาพากลทั้งในการนับคะแนนทั้งในการดำเนินการระหว่างการนับคะแนนและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการลงคะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสื่อเสียการใช้อำนาจรัฐทั้งหลายทั้งปวงนี้เรามุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งครั้งนี้กับคนทั้งประเทศและกับนานชาติเพราะถ้าการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีข้อกังขาสงสัยมากมายเช่นนี้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะไม่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักนะดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะที่จำเป็นจะต้องไปขอความร่วมมือผู้ที่กำกับควบคุมการเลือกตั้งให้ได้แสดงความชัดเจนความจริงที่ชัดเจนว่าตัวเลขต่างๆเป็นอย่างไรข้อครหาข้อติติในการเลือกตั้งทั้งหลายกระบวนการนับคะแนนทั้งหลายจะต้องได้รับการชี้แจงนะคะเพราะแต่ละพรรคมีคะแนนดิบของตัวเองอยู่แล้วที่จะสามารถตรวจได้นะคะประการที่สองวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์โดยการร่วมนะคะลงนามในแถลงการเป็นสัตยาบันนะคะเพื่อที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและเป็นสัตยาบันที่เราประกาศเจตนารมณ์ว่าพวกเราทั้งหมดและก็สร้างให้เกิดระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระพุทธรูปของประเทศไทยเนี่ยให้แข็งแกร่งให้แข็งแรงแล้วก็ยุติกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นวงจรอุบาทในการสืบทอดอำนาจเนี่ยให้ได้นะคะเพื่อสร้างประชาธิปไตยนะคะของไทยให้แข็งแกร่งและแข็งแรงและเราเองในฐานะพรรคการเมืองเราจะทำในวิถีทางตามประชาธิปไตยนะคะตามกติกาอย่างมีมารยาทและก็สร้างวัฒนธรรมการเมืองที่สร้างสรรค์ในการที่เราจะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเราจะไม่ทำอะไรนอกกติกาเราจะไม่ทำอะไรที่ไร้มารยาทแล้วก็เราจะไม่ทำอะไรที่มันจะสร้างมาตรฐานชาติเมืองที่ไม่สร้างสรรค์นะคะดังนั้น
อย่างประเทศที่ขณะนี้ได้พยายามดีฝังพยายามทำทุกวิถีทางในการจัดตั้งรัฐบาลแม้เสียงน้อยกว่าหรือแม้ว่าขณะนี้ที่หลายพรรคได้พูดไปแล้วมีการพยายามจะดึงตัวแบบอย่างถึงที่สุดนะคะเราจะเรียกให้ทันสมัยในยุคนี้ก็คือประเทศพยายามจะทำให้เกิดการย้ายค่ายเดิมเกิดขึ้นนะคะในขณะนี้เนี่ยเราจะไม่ทำเราจะทำอะไรตรงไปตรงมานะคะเป้าหมายของเรานั้นเราต้องการหยุดยั้งกระบวนการสืบทอดอำนาจสร้างประชาธิปไตยของไทยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างแข็งแกร่งนะครับฉะนั้นเราเรียกร้องค่ะเรียกร้องพรรคการเมืองที่ภาคการเมืองที่เหลือในระหว่างที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคต่างพูดไปในทางเดียวกันโดยส่วนใหญ่ยกเว้นบางพรรคที่แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นพ่อสืบทอดอำนาจของคสช.และพลเอกประยุทธ์แต พรรคกลางหลายพรรคได้แสดงเจตนารมณ์ของตัวเองความสงบมันมีสิ่งว่าอนาคตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีที่เราไปถึงทุกวันนี้เรามีนัดว่าถ้าเด็กพักเราจะเจอตามกติกาภรรยาและพยายามจะสร้างวัฒนธรรมการคิดและจุดที่ทำให้ชีวิตการนำระบอบประชาธิปไตยอันดีข้ามสังคมและสังคมกลับมาสู่ประเทศไทยอย่างแข็งแรงอย่างมั่นคงก็ขอเชิญชวนค่ะทุกพักนะคะมาร่วมค่ะสร้างประวัติศาสตร์ค่ะมาร่วมกันเอาเวทีประชาธิปไตยของประชาชนจับมามาร่วมกันผลักดันสิ่งที่จะเกิดความวัฒนาความศิวิไลในประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของไทยนะคะก็ขอเรียกร้องนะคะวันนี้พวกเรา200ไม่ต่ำกว่า255คนในเขตทางเราเดินหน้าร่วมกันให้ถูกนะคะก็เรียกร้องกันแล้วก็วันนี้ก็ขอให้พลังของประชาชนพลังของสื่อชนและอิสระเสียงได้ร่วมกันเชิญชวนพักการเมืองที่เหลือด้วยนะคะและก็การทำหน้าที่ของที่เป็นภารกิจที่สองที่เราจะต้องทำก็คือหมูยาองค์การมันต้องจากกบตนะคะเป็นความสดใสในการดำเนินการจัดการที่ตั้งและขอตั้งคะแนนเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าคือการทดสอบจะกฎหมายอาจจะมีเวลา2เดือนแต่การที่ท่านนับคะแนนจบแล้วจะไม่ยอมประกาศเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นความขาดหายใจเป็นการจัดการที่ท่านที่ขาดหายใจมากที่สุดแล้วก็อย่าทำให้
ความขาดแคลนใดนี้มาพัฒนาไปถึงการที่กกต.ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมนะให้มันหยุดอยู่แค่ความขาดแคลนใจแล้วแก้ไขให้มันเป็นความถูกต้องอย่างดีเลยค่ะวันนี้ทั้ง67ท่านก็จะไปกกต.ค่ะขอบคุณนะคะเป็นอันว่านั่นคือบรรยากาศที่พักที่พักทั้งหมด6พักนะครับ6พักการเมืองด้วยกันนะครับตัวแทนพักการเมืองนั่งตั้งโต๊ะ100ไม่ต่ำกว่า255เสียงใน7พักเราเดินหน้าร่วมกันแน่นอนนะคะก็เรียกร้องกันแล้วก็วันนี้ก็ขอให้พลังของประชาชนพลังของสื่อมวลชนและเสียงกระบอกเสียงได้ร่วมกันเชิญชวนพักการเมืองที่เหลือด้วยนะคะและก็ประกาศสำคัญก็คือสิ่งที่เป็นภารกิจที่สองที่เราจะต้องทำก็คือการหาคำตอบจากกกต.นะครับถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและเราขอทราบคะแนนเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าคือการทดลองเป็นกฎหมายอาจจะมีเวลาสองเดือนแต่การเลือกตั้งนับคะแนนจบแล้วแต่ไม่ยอมประกาศนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นความขาดแคลนใจเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ขาดแคลนใจมากที่สุดแล้วก็อย่าทำให้ความขาดแคลนใจตรงนี้มันพัฒนาไปถึงการที่กกต.ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมนะครับให้มันหยุดอยู่แค่ความขาดแคลนใจแล้วแก้ไขให้มันเป็นความถูกต้องอย่างดีเลยค่ะวันนี้ทั้ง67พรรคก็จะไปกกต.ครับขอบคุณนะคะOkay, I'm sorry.
ลาที่เหลือครับนับเชิญค่ะลูกค้าต่อไปการจัดการเพิ่มไปลงมาจะมีอยู่ค่ะก็250สวและเป็นนี่ก็คือรถแมพที่ฝ่ายอำนาจก็คือคสช.เนี่ยได้เขียนกติกาที่เป็นการเอารัฐกลุ่มแล้วคือสว250ในการที่จะช่วยในรถวันนี้เนี่ยเราก็ได้ร้องมาเป็นตลอดว่าสว250ควรจะทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งว่าเขามอบหมายหรือว่าความประชาชนได้มอบความไว้วางใจไว้กับใครนะคะให้ฉันทานุภาพไว้กับใครสว250ก็ควรจะโหวตตามนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มาจากประชาชนแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ในการคัดสรรก็ใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนและท้ายที่สุดเขาก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนนะคะจากประชาชนเช่นกันก็ควรที่จะทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนผมเรียนอย่างนี้เดี๋ยวผมอยากให้ทุกท่านมองภาพให้ตรงกันเพราะตอนนี้ทุกพักที่นั่งอยู่บนโต๊ะบนหนึ่งพักที่ได้ยืนยันทางโทรศัพท์มาแล้วนะครับมีอยู่255เป็นอย่างต่ำนะครับเป็นอย่างต่ำทีนี้การเสนอต่อไปที่เราต้องทำก็คือคอนเฟิร์มตัวเลขนี้กับทางกรกตนั่นคือเหตุผลที่เราต้องบอกว่ากรกตต้องเปิดเผยข้อมูลนะเราเรียกร้องให้กรกตเปิดเผยคะแนนที่ออกมาส่วนหลังจากนี้ใบแดงใบส้มอะไรก็เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องจับตาพี่น้องสื่อมวลชนจะต้องจับตาว่าจะเกิดใบแดงใบดำใบส้มที่เหตุอะไรอย่างไรบ้างเป็นธรรมโปร่งใสหรือเปล่าอันนี้เราต้องช่วยกันจับตานะครับสมมติว่ายืนยันตามที่ที่นี่คือ255ดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยนี่คือสมบูรณ์แล้วนี่คือสมบูรณ์แล้วในการรวมกันจัดตั้งรัฐบาลนี่คือสมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องบอกต่อไปว่าสเตตส์ต่อไปก็คือเข้าลงเรื่องคนดูขายสว250คนที่ต้องทำให้ได้มาซึ่งว่าคณะก็ไปเรียกร้องมาตลอดว่าซึ่งเขาเงื่อนไขนะครับสถานการณ์ตอนนี้มีพรรคที่รวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้คืออย่างต่ำ255พรรคพลังประชารัฐกับรปช.ที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรปช.มีอยู่121สิ่งที่จะต้องคุยกันต่อก็คือพรรคที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ถ้าเห็นร่วมกันอยากจะเข้าร่วมก็จะทำให้การมีรัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นผมเดาเองนะครับผมก็เดาว่าทางเพื่อไทยก็น่าจะดีนะครับผมก็เดาเองว่าทางเพื่อไทยได้เป็นดีนะครับส่วนพรรคที่แนวนโยบายไม่ตรงกันอยู่ฝ่ายค้านก็ยังยืนหยัดเป็นประชาธิปไตยได้เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านด้วยการยกมือรับรองรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคที่รวมเสียงข้างมากได้เป็นคนเสนอถ้าทำตรงนี้ได้250เสียงมันจะไม่ทำงานดังนั้นสเต็ปนะครับก็คือยืนยันแล้วว่าอย่างน้อย255เสียงยืนรวมกันเป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรยืนรวมกันแล้วสเต็ปต่อไปก็คือยืนยันตัวเลขกับกรกต.อย่าให้เวลาที่เนิ่นนานไปนะครับทำให้ประชาชนมีข้อกังขาในความสง่างามของการเลือกตั้งยิ่งเปิดยิ่งเร็วยิ่งสง่างามนะครับแล้วทุกฝ่ายจะได้ชัดเจนหลังจากนั้นก็คือขึ้นอยู่กับพรรคที่จะไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะเข้ามาร่วมกับทางพรรคที่ได้ส.ส.ทั้งหลายหรือเปล่าถ้าไม่ร่วมก็ยังเป็นประชาธิปไตยได้แล้วสุดท้ายก็เป็นไปอย่างตามนี้ทั้งหมดส.ว.ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นสังคมข้างหน้าก็ว่าที่กระแสข่าวมาว่ามีการเสนอ
คืออย่างนี้เอาของอนาคตใหม่มาคุณคิดว่าคือคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้คือเธอคือแคนดิเดตเธอสำคัญมากที่สุดนะครับผมยืนยันนะครับเป็นแคนดิเดตตำแหน่งของพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนสำหรับพรรคอนาคตใหม่นั้นเรายืนยันตามนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยนะครับจะเสนอรายชื่อแคนดิเดตคนอื่นมาก็มานั่งคุยกันมานั่งพิจารณาแต่วันนี้รายชื่อระดับหนึ่งของแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยก็จะมีจุดยืนนะครับนั่นเป็นเรื่องของพรรคอนาคตใหม่เป็นจุดยืนของเรานะครับส่วนทางพรรคเพื่อไทยก็จะเลือกพรรคอื่นก็ท่านกับสำหรับพรรคเพื่อชาตินะครับเราก็ยินดีจะเป็นเสียงฟังเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าเราร่วมมือกันที่จะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วฉะนั้นใครนะครับจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์หรือทางเพื่อไทยเนี่ยจะหลีกให้ใครเราก็รับได้หมดขอให้เป็นฉันทามติครับแสดงว่าพรรคภูมิใจไทยนี่ไม่รับดีลของพรรคเพื่อไทยเปล่าครับเรายังไม่เคยเสนอให้คุณอนุทินเป็นนายกสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้พูดมาตลอดก็คือว่าผมเรียนกันนะครับเราขอเอาป้องการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนคนไทยเฝ้ารอมาตลอดเวลาหลายปีนะครับแล้วก็แม้มันจะมีอุปสรรคขัดขวางตามสภาพที่เป็นจำนวนมากเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์นะครับสะท้อนออกมาจากการเลือกตั้งต้องเรียนจริงๆว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเกิดขึ้นมานะครับภายใต้ระบอบของคสช.แล้วคนก็เคลือบแคลงสงสัยมาโดยตลอดณวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สุดแล้วที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิสูจน์ตนเองว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมนี่เป็นโอกาสสำคัญที่สุดแล้วนะครับอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการนะครับคสช.อยู่กับเราและเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็ต้องไปพลเอกประยุทธ์อยู่กับเราถึงวันเด่นก็ต้องไปแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นองค์กรอิสระที่อยู่กับเราไปตลอดนะครับอยากเรียกร้องนะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับบ้านเมืองจะเดินทางไปต่อได้จะเริ่มต้นกลับไปสู่ประชาธิปไตยได้บทบาทสำคัญตอนนี้อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนได้แสดงบทบาทของตนเองออกไปแล้วด้วยการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้แสดงเจตจำนงของตนเองออกไปแล้วพรรคการเมืองก็ได้แสดงเจตจำนงของตนเองทำหน้าที่ของแต่ละพรรคอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ลูกฟุตบอลไปตกอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอย่าให้ติดขัดตรงนี้อีกเลยวิธีที่ง่ายที่สุดไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณโปร่งใสจริงคุณเปิดคะแนนออกมาผมเรียนตรงนี้นิดนึงในทางกฎหมายการนับคะแนนการประกาศคะแนนและการรับรองผลเป็นคนละขั้นคนละตอนทุกวันนี้นับเสร็จหมดแล้วทุกหน่วยบางหน่วยสื่อมวลชนก็ไปดูบนกระดานได้ผู้สมัครแต่ละคนก็รู้แล้วด้วยซ้ำว่าคะแนนดิบของตนเองเป็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันมีระเบียบของกกต.อยู่หนึ่งฉบับซึ่งไปเขียนขึ้นมาบอกว่าการประกาศคะแนนนั้นให้ประกาศโดยที่ไม่เกินร้อยละ95ซึ่งประกาศระเบียบฉบับนี้ไม่มีเจตนารมณ์เบื้องหลังอะไรเลยยังไม่ทราบเหตุผลเลยว่าเขียนระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาทำไมในขณะที่ตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นเขายืนยันว่าให้นับให้จบและประกาศแบบไม่เป็นทางการออกมาสุดท้ายกกต.จะรับรองผลเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงในกรณีที่ยังรับรองผลไม่เต็ม 100% ได้แค่ 95% ก็เปิดประชุมสิ่งเดียวมาคำนวณบัญชีรายชื่อให้ก่อนดังนั้นทุกวันนี้เรียนวิทยาของกกต.นับเสร็จแล้วแต่ไม่ยอมบอกคะแนนดีมาที่เลย2นะครับที่คำนวณกันมาที่สื่อสารมวลชนคำนวณกันมาก็ไปจุดอยู่ที่ 94% นะครับดังนั้นเรียกร้องจริงว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งบริสุทธิ์ใจที่ทำงานอย่างโปร่งใสจริงๆเปิดออกมานะครับเปิดออกมาแล้วหลังจากนั้นถ้าจะมีการร้องเรียนแจกใบเหลืองใบแดงใบส้มก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในเรื่องของการนับรองผลอย่าเอาการนับคะแนนการประกาศผลแบบเป็นทางการและการนับรองผลมาปะปนกันนะครับวันที่9พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของการรับรองผลนะครับไม่ใช่วันสุดท้ายของการประกาศคะแนนยังไม่เป็นทางการทุกวันนี้ประกาศได้นะครับสื่อสารมวลชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ต่อให้กกต.ไม่ประกาศถ้าเราขยันขันแข็งไปนั่งนับที่ละหน่วยละหน่วยก็นับรวมกันหมดได้ทุกประเทศนี่แต่ทำไมกกต.ต้องเก็บเอาไว้ที่เป็นสิ่งที่เราขาดใจมาโดยตลอดนะครับการประกาศในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับประกาศในชื่อผู้ชนะใช้ไม่เ
ีใบเหลืองใบแดงใบส้มก็ดีถ้าคิดกันแบบนี้เนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าเราไม่ต้องการให้การเลือกตั้งนั้นมันเดินไปในสุดทางให้สะท้อนเสียงของประชาชนยืนยันอีกครั้งนึงนะครับทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วประชาชนทำหน้าที่ผมเรียนตรงนี้ในเรื่องการทำกฎหมายการนับคะแนนช่วยทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมและเดินหน้าสู่จุดสำเร็จได้นะครับแล้วก็บ้านเมืองจะได้ไปต่อครับตรงนี้นะคะเราได้เริ่มต้นจาก7พรรคการเมืองนี้ก่อนเพื่อทำให้ทุกฝ่ายได้ทราบว่าฉันทานุมัติที่ประชาชนกับพรรคที่ได้ประกาศตัวเป็นฝั่งประชาธิปไตยและไม่ยอมต่อทอดอำนาจให้คสช.นะคะบัดนี้ได้คะแนนโดยประมาณไม่ต่ำกว่านี้เราก็ร่วมรวมตัวกันลงสัตยาบันกันก่อนจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเชิญชวนพรรคต่างๆนะคะที่ไม่ได้เป็นพรรคที่ประกาศตัวต่อท่ออำนาจนะคะมาคุยกันเราถึงได้เรียกร้องว่ามาช่วยกันเถอะมาช่วยกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยนะคะของไทยเราเนี่ยให้มันมีความมั่นคงนะช่วยกันมาสร้างบ้านเมืองมาสร้างกติกาประชาธิปไตยที่เป็นสากลมาสร้างประชาธิปไตยของไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขมาสร้างสิ่งที่จะเกิดผลดีต่อการเดินหน้าประเทศการขับเคลื่อนประเทศแล้วก็แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงเราอยากให้ประชาชนได้มีความสุขทีประเทศมีกติกาที่เที่ยงธรรมนำไปสู่ความสงบสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ดีนี่คือความตั้งใจของพวกเราและเราเชิญชวนนะคะพรรคการเมืองที่ได้ประกาศว่าจะเคารพเสียงประชาชนไม่ใช่เคารพก่อนการเลือกตั้งเมื่อประชาชนลงคะแนนแล้วถ้าท่านได้มีความจริงใจจริงท่านก็ควรจะทำในสิ่งที่ท่านได้ประกาศก่อนการเลือกตั้งนะคะก่อนการลงคะแนนดังนั้นวันนี้เรามาเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเชิญชวนนะคะวันนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรมีแต่การมาพูดคุยในซีกฝั่งคนที่ประกาศเจตนารมณ์ก่อนเป็นตัวตั้งก่อนเพื่อให้ได้ความชอบธรรมไม่ต้องมาอ้างอะไรวันนี้เอาแค่โดนทุกอย่างไม่ว่าจากเรื่องของการไม่ประกาศผลคะแนนการนับคะแนนที่ไม่ตรงกันนะคะทุกกลไกทุกอำนาจที่ใส่มาเนี่ยเราก็ยังได้เป็นเสียงที่หนึ่งนะคะเกินครึ่งหนึ่งของเสียงประชาชนเสียงจากปวงชนชาวไทยนะคะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า255ดังนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่ประชาชนได้เห็นว่าแนวทางการเดินหน้าสู่การคืนประชาธิปไตยการที่จะหยุดยั้งยุติการสืบทอดอำนาจและเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงนั้นมันเป็นฉันทามติเราจึงเริ่มต้นในวันนี้ใน7พรรคนี้ก่อนและเราก็จะเดินหน้าในการพูดคุยแสวงหาความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นบนพื้นฐานที่เราได้บอกแล้วว่าเราไม่ได้มามองว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าการแสวงหาอำนาจคือการนำพาประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแข็งแรงและยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.ที่ผ่านกลไกกติกาต่างๆในพ.ศ. 2562นี้ให้ได้นะคะยัง
เริ่มคุยกับใครนะคะเอาวันนี้เอาสเต็ปนี้ก่อนนะนะคะขอบคุณมากค่ะผมก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเรียนว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นที่รวมกันของคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับเราไม่ได้เริ่มจากการตั้งพรรคจากการดูส.ส.เหมือนพรรคบางพรรคนะครับพรรคของเราคือผู้สมัครส.ส.ของพรรคของเราคือคนที่เห็นอุดมการณ์ของพรรคแล้วชื่นชอบแล้วเห็นตรงกันเลยเดินเข้ามาสมัครดังนั้นเมื่อไม่ได้ซื้อเข้ามาเขาเดินเข้ามาด้วยพลังแห่งอุดมการณ์ที่เหมือนกันผมเชื่อว่าความเหนียวแน่นจะมีสูงนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อพูดอย่างนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีการจัดพูดคุยกันเบื้องต้นระหว่างผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับได้ให้เป็นส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่จำนวน80บวกคนเนี่ยนะครับแล้วก็จะจัดประชุมใหญ่ในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพื่อนัดแนะความเข้าใจกับผู้สมัครส.ส.ของไม่ใช่ผู้สมัครแล้วต้องบอกว่าว่าที่แล้วนะครับต้องบอกว่าว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนนะดังนั้นก็เราก็มั่นใจนะครับว่าผู้ว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ยึดโยงกันด้วยอุดมการณ์แล้วก็มั่นคงเพียงพอที่จะทนต่อแรงดูดอีกครั้งหลังการเลือกตั้งตรงนี้นะครับพอดีตอนนี้เป็นโต๊ะแถลงข่าวจากหลายพรรคนะครับแต่พอดีเจาะจงถามเฉพาะพรรคนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นนักวิเคราะห์นะฮะว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกดูดส.ส.นะครับก็โอกาสทุกคนก็ดูดกันได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับคือเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียกประชุมของคนที่มีโอกาสที่เป็นส.ส.เนี่ยนะครับและก็จะคุยกันนะครับแล้วก็ทำความตกลงนะครับให้สัตยาบันกันนะครับว่าจะอยู่ร่วมกันนะครับและที่สำคัญที่สุดผมขออนุญาตอ่านข้อกฎหมายลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในมาตรา46นะครับเขาเขียนบอกว่าห้ามผู้ใดนะครับสมาชิกหรือพรรคการเมืองใดเรียกรับนะครับเรียกรับผลประโยชน์เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ดำรงตำแหน่งได้เป็นอะไรต่างๆนะครับลองไปอ่านดูนะครับและความผิดฐานนี้มีโทษสูงสุดคือจำคุก10ถึง20ปีแล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังนั้นใครที่คิดจะเป็นงูเห่าขอให้พึงระวังกฎหมายมาตรานี้ด้วยความผิดฐานนี้ด้วยนะครับคะแนนอยู่ใช่ไหมครับขณะนี้เนี่ยตามที่ประกาศซึ่งสับสนไปมาอยู่ตลอดเวลาของนั่นนะฮะเรากำลังตรวจสอบกับคะแนนดิบของเราที่มีอยู่ขณะนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่137บวกเพราะว่ากกต.กำลังประกาศ138อีกนะฮะเราก็ยังดูว่าคะแนนมันหลบหรือมันขึ้นยังไงพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอยู่ที่88พรรคเสรีรวมไทยเนี่ยอยู่ที่12พรรคเศรษฐกิจใหม่อยู่ที่6พรรคประชาชาติอยู่ที่7พรรคเพื่อชาติอยู่ที่5พรรคพลังปวงชน1+1ทีนี้เราถึงบอกว่าขอให้ท่านประกาศที่ชัดเจนเรามีคะแนนดิบอยู่ในมือท่านประกาศมาถ้าไม่ตรงกันเราจะได้ตรวจกันวันเนี้ยเราไม่ต้องการแบคะแนนดิบเราไปแล้วให้ท่านมาปรับคะแนนดิบตามเราเราต้องการคะแนนจริงๆในมือท่านมีมากมีน้อยเราไม่ว่าเอาแบออกมาแล้วเราจะเอาของเรายันให้เห็นเพราะเรามีทั้งภาพถ่ายทั้งอะไรหลายอย่างที่เราเตรียมไว้ก็จะได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นกกต.อย่ามาทำอ้ําอึ้งแล้วก็ไม่เคลียร์และทำให้ประเทศมีความไม่ชัดเจนมันมีผลต่อความเชื่อมั่นของนานาระยะประเทศและของประชาชนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขอกกต.วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยเอาคะแนนดิบในมือออกมาบอกมาว่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่อยู่ที่ตรงไหนบ้างคะแนนดิบเป็นเท่าไหร่นะครับรวมเป็นเท่าไหร่และจะคำนวณกันก็ว่ากันตามระบบ
อย่ามาตอบว่าเครื่องคิดเลขเสียมันน่าละอายขอคำถามสุดท้ายเลยนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปสู้ต่อคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าภารกิจเบื้องต้นตอนนี้คือสร้างแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจที่250บวกให้ได้ก่อนนี่เป็นภารกิจอันดับหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำไปจากนี้แน่นอนที่สุดนะครับก็ต้องคงคุยกันเรื่องรายละเอียดว่าถ้าจะร่วมเปลี่ยนจากแนวร่วมเป็นการร่วมรัฐบาลกันก็ต้องมีรายละเอียดเยอะแยะว่าการจะบริหารร่วมกันยังไงจะชูนโยบายอะไรจะผลักดันเรื่องอะไรนะครับเรื่องใดเป็นวาระเร่งด่วนที่เห็นตรงกันทั้งหมดนะครับใครเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในสเต็ปต่อไปนะครับโดยที่สเต็ปต่อไปก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่ได้ส.ส.อันดับหนึ่งในการที่จะไปคุยแล้วก็รวบรวมเสียงอื่นๆที่อาจจะอยากเข้ามาร่วมกับเรานะครับในวันนี้ดังนั้นคงเป็นสเต็ปต่อไปนะครับคงเป็นสเต็ปต่อไปแต่ก็ต้องบอกว่ารายละเอียดคงเยอะคงไม่ได้ใช้เวลาเร็วนะครับในการคุยการเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับท่านจะทำตามคำมั่นสัญญาหรือไม่อย่างไรยกตัวอย่างเช่นดูแลข้าราชการตำรวจทหารหรือว่ารัฐกิจและนักปฏิบัติของประเทศชาติไม่ว่าจะข้ามทางการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหรือผลประโยชน์จากต่างชาติที่มาโกงกินนะครับใครได้ไม่อย่างไรครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะวันนี้เรามาลงสยบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.นะฮะประเด็นมันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามไปอย่างเงี้ย6โมงเย็นก็ไม่จบนะครับกราบเรียนตรงๆนะท่านถามเนี่ยมันตอบได้ไปเรื่อยเปื่อยนะผมเรียนตรงว่าขอให้อยู่ในกรอบของการที่เรามาพบกันในวันนี้ก็ควรจะจบนะฮะผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยกว่าจะลืมไปว่าก่อนหน้าจะมีการแถลงสถาบันวันนี้นะครับความจริงก่อนหน้าจะมีการเลือกตั้งนะครับพรรคการเมืองทุกพรรคเลยนะครับยกเว้นพรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ไปลงนามสถาบันสถาบันนั้นยังมีอยู่ครับอยู่ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนของท่านจักรพงศ์ของมหิดลสถาบันนั้นมีความสำคัญเท่าที่ผมจำได้เพราะผมไปลงนามเองในวันนั้นพรรคการเมืองที่อยู่นั่นทั้งหมดมีอยู่นี้แล้วรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆอีกที่ไม่ได้มาในวันนี้เกือบทั้งหมดยกเว้นพรรคเดียวที่เป็นสถาบันนั้นบอกว่าทุกพรรคการเมืองต้องการสนับสนุนพรรคที่รวมส.ส.ได้เกินกว่า250จัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจำสัตยาบันนั้นได้แล้วก็ในวันต่อไปหลังจากนี้ไปบัดนี้สัตยาบันนั้นเดินได้แล้วเพราะว่าเกิน250แล้วเพราะฉะนั้นพรรคอื่นๆสามารถจะมารวมในการจัดตั้งรัฐบาลได้นี่เป็นสัตยาบันก่อนการเลือกตั้งผมคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลคงไม่ใช่มีเฉพาะ7พรรคนี้เท่านั้นคงจะมีอีกหลายพรรคนะอีกหลายพรรคที่พร้อมที่จะมาเพราะได้ลงนามแล้วนะฮะสถาบันได้ลงนามเรียบร้อยแล้วคำการลงนามสถาบันก็คือเป็นคำสัญญาต่อประชาคมทุกคนคงจำได้ไม่งั้นวันนั้นสื่อมวลชนก็ไปเยอะแล้วก็มีการอ่านคำสถาบันแล้วก็มีการลงนามเช่นเดียวกับวันนี้ด้วยวันนี้ความจริงเป็นการลงนามครั้งที่สองด้วยซ้ำไปการร่วมจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่มีเสียงเกินกว่า250ครับสั้นๆขอชัยชนะจริงๆเมื่อกี้นี้ได้อ่านตัวแถลงการนะคะตัวสัตยาบันก็เรียนว่าวันนี้เนี่ยเราในฐานะเป็นพรรคการเมืองแล้วก็ได้แสดงตัวชัดเจนในทั้ง 6-7 พรรคนี้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เรามองว่าหน้าที่สำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
มันแตกต่างจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างที่เรียนว่าในการยึดอำนาจในอดีตใช้การรัฐประหารแต่ครั้งนี้เนี่ยได้ดีไซน์การที่จะต่อท่ออำนาจยึดอำนาจจากประชาชนด้วยกฎเกณฑ์ด้วยกติกาที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยกลไกต่างๆผ่านองค์กรต่างๆอย่างที่เป็นปัญหาประจักษ์ชัดต่อทุกท่านในเบื้องหน้าขณะนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยภารกิจของพรรคที่ประกาศตัวอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดๆในบ้านเมืองอีกต่อไปเราต้องการให้มีการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนประเทศหลังการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าพรรคที่ได้ประกาศตัวว่าจะไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจหรือเป็นท่ออำนาจของใครแต่ยืนหยัดยืนยันในการที่จะเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในประเทศไทยให้แข็งแรงให้ยั่งยืนตามหลักสากลนะคะวันนี้เราถือว่าเราได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเสียงมากที่สุดนะคะในสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะดำเนินภารกิจอย่างเช่นที่ท่านหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และท่านหัวหน้าพรรคทุกพรรคได้ประกาศเจตนารมณ์แล้วว่าอย่างแรกเลยคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและนำพามาซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่ เราถือว่าเป็นฉันทานุมัติเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เรารับภาระนี้มาและจะผลักดันให้สำเร็จค่ะสุดท้ายแล้วมีคือมันไม่ใช่จิตวิทยาหรอกครับมันคือ255ครับมันคือ255มันไม่จิตวิทยาแน่ๆนี่คือเราขีดเส้นไว้แล้วว่าแนวร่วมต่อต้านคสช.วันนี้รวมกันได้255ไม่ใช่จิตวิทยามีตัวเลขมีจับต้องได้มีประชากรที่สนับสนุนพวกเราชัดเจนไม่ได้ละเมอโพกขึ้นมาแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่ก็ต้องถามฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนว่าจะล้มเจตจำนงประชาชนด้วยเสียง250สว.หรือไม่อันนี้คือคำถามที่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนต้องถามตัวเองว่าพร้อมไหมที่จะพาสังคมไปถึงจุดนั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่พวกเราคำตอบอยู่ที่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนนะแม่ผมว่าคงถึงเวลาแล้วฮะอย่างที่ท่านเสรีบอกนะครับวันนี้เรามาแถลงเรื่องนี้นะครับคือทุกท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ผมเรียนให้ทุกท่านเข้าใจนี่เพิ่ง2วันหลังจากการเลือกตั้งเองนะครับมันคงจะได้ข้อสรุปรูปอย่างเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกว่าใครจะทําอะไรร่วมกันอะไรนะครับมันเพิ่ง2วันหลังจากการเลือกตั้งเองนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจนิดนึงว่า2วันที่ผ่านมาแค่เอาผลเลือกตั้งที่ถูกต้องมาก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะดังนั้นผมคิดว่าคงขออนุญาตนะครับอย่างที่ท่านเสรีได้กล่าวนะครับเรามาพูดถึงเรื่องแถลงการลงสัตยาบันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคสช.ก็คงขออนุญาตจบการแถลงข่าวเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับอย่าไปฟังนักกฎหมายที่ล้มละลายเลยนะอย่าไปฟังนะเลิกฟังไอ้พวกนั้นเวนั้นสักทีนะฝากเสริมเป็นสุดท้ายค่ะ2อย่างน้อย255ที่นั่งอยู่บนนี้255เสียงอย่างน้อยมาจากประชาชนแต่250เสียงที่อาจารย์วิษณุว่าเนี่ยนะคะมาจากคสช.นะคะแล้วก็ปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยว่าใครคือกรรมการบ้างนะคะเรารู้ประธานคนเดียวหลักเกณฑ์ในการเลือกสื่อมวลชนทราบไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็เลือกกันมาโดยการใช้อำนาจของคสช.
แต่พวกเราเนี่ยมาจากประชาชนทั้งประเทศ255เป็นอย่างต่ำค่ะตอนนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ